สรุปการเปิดตัว Watch OS, TV OS, Vision OS รวมถึงระบบ Home and Audio ซึ่งเป็น OS ใหม่ล่าสุดจาก Apple ที่เพิ่งเปิดตัวไปในงาน WWDC 2024นะคะคลิปนี้จะมาสรุปรวมให้แต่ว่าคลิปก่อนหน้านี้นุ้ยได้ทำคลิปสรุปไปให้แล้วสำหรับ iOS 18, iPad OS 18แล้วก็ Mac OS 15นะคะใครที่ยังไม่ดูตามไปดูก่อนนะแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ก็ได้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ Watch OS 11กันค่ะตัว Watch OS 11เนี่ยมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีแอปใหม่ด้วยนะคะแอปใหม่ที่กำลังจะพูดถึงนี้นะคะชื่อแอปว่า Vitals นะคะเป็นแอปที่จะรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดที่มีความละเอียดยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีตัวชี้วัดด้านสุขภาพที่สำคัญให้เราดูด้วยรวบรวมมาไว้ให้ในแอปนี้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราใช้ Apple Watch นะคะในการวัดข้อมูลด้านสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจอุณหภูมิที่ข้อมือระยะเวลาการนอนหลับแล้วก็ออกซิเจนในเลือดนะอันนี้คือเป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วตัวแอป Vital เนี่ยก็จะมาช่วยวิเคราะห์แล้วก็สรุปให้เราเห็นข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะข้อดีของแอปนี้ก็คือจะทำให้เราดูข้อมูลสุขภาพที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าใจบริบทเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเราเองได้ดีมากขึ้นค่ะเพราะว่าเขาจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถตรวจสอบสถานะสุขภาพประจำวันของเราได้เลยตัวแอปนี้นะคะเขาจะมีการแจ้งเตือนด้วยนะเมื่อตัวชี้วัดเขาไปตรวจจับเจออะไรที่มันผิดปกติอย่างเช่นมีความผิดปกติมากกว่า2อันขึ้นไปที่มันอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ปกติที่ร่างกายเราเป็นอยู่แล้วก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาเพื่อให้เรานะคะได้มอนิเตอร์ตัวเราเองต่อไปเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์สำหรับคุณผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์นะคะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยเขาบอกว่า Watch OS 11 iOS 18แล้วก็ iPad OS 18จะทำงานร่วมกันนะมอบประสบการณ์ก็คือบอกข้อมูลเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้ที่ตั้งครรภ์อยู่ถ้าเกิดว่าเราใส่ Apple Watch นะคะสิ่งที่เราจะรู้ก็คือเราสามารถบันทึกการตั้งครรภ์ของเราได้เช่นการติดตามอายุครรภ์นะคะแล้วก็คุณแม่ที่ใส่ Apple Watch ที่มี Watch OS 11นะจะได้รับการแจ้งเตือนถ้าเกิดว่ามีอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงผิดปกติเพราะว่าคนที่ท้องเนี่ยเขาจะมีอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเพิ่มสูงระหว่างตั้งครรภ์อยู่แล้วค่ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลพวกนี้ได้บนแอปสุขภาพที่อยู่ทั้งบน iPhone แล้วก็ iPad เลยใช้สำหรับการเข้ารับการประเมินสุขภาพจิตด้วยก็ได้นะอย่างเช่นต้องไปพบกับแพทย์ทุกเดือนก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยได้ค่ะฟีเจอร์ถัดไปเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับการออกกำลังกายค่ะทุกคนเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาชื่อว่า Training Load นะคะซึ่งจะมีให้ใช้งานบน Watch OS 11ตัวฟีเจอร์นี้เขาบอกว่าเป็นวิธีใหม่ในการวัดความเข้มข้นและระยะเวลาในการออกกำลังกายของเราทำให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ว่าจะส่งผลต่อร่างกายของเราเมื่อผ่านไปอย่างไรได้บ้างนะคะตัวเทรนนิ่งโหลดเนี่ยเขาจะรายงานความตึงเครียดของร่างกายระหว่างที่เราออกกำลังกายในช่วง7วันที่ผ่านมาแล้วก็มีการเอาข้อมูลของ7วันเนี้ยไปเทียบกับช่วง28วันที่ผ่านมาด้วยนะคะก็คือมีการเก็บข้อมูลให้ทุกวันเลยถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายนะเอา7วันไปเทียบกับ28วันให้ด้วยซึ่งข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้นะคะจะมีประโยชน์ในตอนที่เอาข้อมูลเนี้ยไปประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการฝึกซ้อมในแต่ละวันเพื่อปรับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาได้ดีมากขึ้นนะถัดมาเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะชื่อฟีเจอร์ว่า Effort Rating นะคะเป็นการวัดความเข้มข้นของการออกกำลังกายนะซึ่งเขาจะวัดให้10ระดับเลยตั้งแต่1ถึง10นะคะก็จะแบ่งตามประเภทการออกกำลังกายอย่างเช่นคาร์ดิโอเนี่ยก็จะใช้อัลกอริทึมใหม่นี้นะคะสร้างค่าประมาณ Effort Rating ขึ้นมาให้เราได้รู้นะคะแต่ว่าก็จะไปคำนวณกับข้อมูลอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอายุส่วนสูงน้ำหนักนะคะแล้วก็มีการเต้นของหัวใจระดับความสูงของผู้ใช้ซึ่งเป็นหลายค่ามากๆเลยที่เขาเอามาวิเคราะห์รวมกันเป็นค่า Effort Rating ให้ค่ะถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันนะคะข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกเก็บไว้ให้แล้วก็อย่าลืมสวมใส่ Apple Watch กันด้วยนะทีนี้ค่า2ค่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Training Load กับ Effort Rating เนี่ยเขาจะเอามาคิดวิเคราะห์รวมกันแล้วก็สรุปออกมาว่าณตอนเนี้ยร่างกายของเราเป็นยังไงจากการออกกำลังกายของเรานะมีตั้งแต่ระดับ well below below steady above แล้วก็ well above นะคะถ้าเกิดว่าคุณได้ระดับ above หรือว่า well above เนี่ยแปลว่าร่างกายของคุณเนี่ย fit and firm สุดๆนะคะสามารถเตรียมพร้อมกับการฝึกฝนต่อไปได้เลยสำหรับตัวค่า Training Load นะคะเราสามารถเข้าไปเช็คได้ในหลายๆที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นบนแอปกิจกรรมบน Apple Watch นะคะหรือว่าดูที่แอป Vital ก็ได้ที่เพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้ค่ะ
ต่อมาพูดถึงฟีเจอร์ทั่วไปกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือวิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะค่ะคือเขาอัปเกรดวิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะให้มีความชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นนะคะฉลาดขึ้นยังไงมีการเพิ่มวิดเจ็ตใหม่เข้ามาด้วยนะเอาวิดเจ็ตใหม่ก่อนนะคะวิดเจ็ตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในวิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะก็จะมีชาแซมรูปภาพระยะทางแล้วก็อีกมากมายเลยทุกคนแต่ว่าตัววิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะนะคะมันอัจฉริยะตามชื่อเลยก็คือเขาจะแนะนำวิดเจ็ตขึ้นมาให้ถูกช่วงถูกเวลาก็คือถูกกาลเทศะมากขึ้นนะคะอย่างเช่นแนะนำขึ้นมาตามเวลาวันสถานที่เวลาเข้านอนหรือว่ากิจวัตรของเราที่มีอยู่อย่างถ้าเกิดว่ากำลังจะมีฝนตกหนักนะคะตัววิดเจ็ตสภาพอากาศมันก็จะแสดงขึ้นเป็นอันดับแรกเพื่อให้เรารู้ว่าเรากำลังจะเจอกับสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักWatchOS 11นะคะมีการเพิ่มหน้าปัดรูปภาพเข้ามาใหม่นะคะซึ่งเขาจะใช้รูปภาพที่อยู่ในอัลบั้มรูปภาพของเราโดยเขาจะเอารูปภาพทั้งหมดไปวิเคราะห์รูปภาพนับพันอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ระบบเรียนรู้นะคะทีเนี้ยเขาก็จะแนะนำขึ้นมาจะเลือกรูปภาพที่มีความสวยงามมีองค์ประกอบภาพที่ดีที่สุดนะคะหรือว่าเลือกรูปภาพที่มีการแสดงออกทางสีหน้าขึ้นมาเอามาเป็นหน้าปัด Watch ที่สวยงามนั่นเองอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือฟีเจอร์การเช็คอินบน Apple Watch นะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วบนแอป Messages ที่อยู่ใน iPhone แต่ว่าตอนนี้ Apple Watch สามารถใช้งานได้แล้วเวลาที่เราไปออกกำลังกายนะคะอาจจะไปวิ่งตอนเช้าตรู่หรือออกไปวิ่งตอนดึกๆเนี่ยก็สามารถใช้ฟีเจอร์เช็คอินนะคะส่งไปให้คนที่เรารักดูได้มอนิเตอร์ได้ว่าเรากลับถึงบ้านปลอดภัยแล้วหรือยังออกกำลังกายเสร็จแล้วถึงบ้านปลอดภัยแล้วใช่มั้ยนะคะจะได้หมดห่วงในเรื่องนี้ไปฟีเจอร์การแปลภาษาก็มีให้ใช้งานแล้วนะคะบน WatchOS 11คือเราสามารถแปลภาษาจาก Apple Watch ที่อยู่บนข้อมือของเราได้เลยมันรองรับทั้งหมด20ภาษานะคะแต่ภาษาไทยทำได้ไหมอันนี้เดี๋ยวค่อยมารีเสิร์ชกันอีกรอบตอนที่เขาปล่อยออกมาให้เราใช้งานนะคะเราก็สามารถเลือกภาษาไว้ก่อนแล้วเราก็แปลภาษาจาก Apple Watch ของเราได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องพึ่ง iPhone เลยค่ะนอกจากนี้ค่ะ Apple Watch ที่มี WatchOS 11จะสามารถใช้งานคำสั่งนิ้วแตะ2ครั้งได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนดูแอปต่างๆอย่างเช่นแอปข้อความปฏิทินสภาพอากาศหรือใช้ตอบโต้ตอบกลับกับ Apple Watch ก็ใช้การแตะ2ครั้งได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอามือไปแตะที่จอเลยตัวแอปออกกำลังกายก็ได้รับการอัปเกรดมานะคะก็คือประเภทการออกกำลังกายเนี่ยจะมีให้เลือกมากกว่าเดิมสามารถติดตามระยะทางการออกกำลังกายของเราได้โดยใช้การระบุตำแหน่ง GPS ที่จะมีความแม่นยำมากขึ้นทุกคนรวมถึงกีฬาฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลออสเตรเลียนฟุตบอลฮอกกี้กลางแจ้งลาคอสกีลงเขาสกีวิบากและอื่นๆนะคะก็คือ GPS เนี่ยจะจับได้ดีมากขึ้นสำหรับใครที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะคะน่าจะชอบฟีเจอร์นี้เพราะว่าเวลาที่เราใช้แอปออกกำลังกายเนี่ยเราสามารถปรับแต่งเองได้นะคะอาจจะปรับเป็นหนักสลับเบาอันนี้แล้วแต่ช่วงนะหรือว่าแบ่งเป็นเซตก็ได้ระหว่างที่เราออกกำลังกายหรือว่าฟื้นตัวอยู่นะคะนักว่ายน้ำเนี่ยแนะนำให้ลองใช้งานฟีเจอร์นี้กันเลยและสำหรับนักเดินป่าเดินเขานะคะตัว Apple Map ที่อยู่บน Apple Watch เนี่ยเขาจะมีการอัปเดตเส้นทางอุทยานแห่งชาติทุกแห่งในสหรัฐอเมริกาให้นะคะซึ่งจะทำการบันทึกลงใน Apple Watch ให้แล้วก็สามารถเข้าถึงได้แบบออฟไลน์ด้วยเวลาจะเหลือบไปดูแมปก็ดูจากข้อมือของเราก็ได้ทุกคนน่าจะเห็นฟีเจอร์การแจ้งเตือนที่มีการสรุปให้จากบน iPhone นะคะที่เป็น Apple Intelligence เนี่ยจะบอกว่าบน Apple Watch ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันก็คือจะมีแจ้งเตือนที่ได้รับการสรุปแล้วขึ้นมาให้เราอ่านบน Apple Watch เพราะว่าบางทีเนี่ยหน้าจอ Apple Watch อาจจะมีพื้นที่จำกัดแต่พอเขาสรุปให้เราแล้วเราก็จะเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งเตือนนั้นมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่ยังไม่เปิดให้บริการในไทยแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยใช้ได้แล้วก็คือฟีเจอร์ Tap to Cashที่นอกจากจะใช้งานได้บน iPhone ที่มี iOS 18แล้วนะคะ WatchOS 11ก็สามารถทำงานได้เหมือนกันก็คือเราสามารถแท็บเพื่อจ่ายตังค์ได้จาก Apple Watch ของเราเลยWatchOS 11จบไปแล้วนะคะต่อไปมาพูดถึงในหัวข้อ Audio and Home กันบ้างสำหรับคนที่สงสัยนะคะว่าทีวี OS อยู่ไหนๆอยู่ในนี้นี่แหละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับสิ่งที่ว้าวๆกันก่อนละกันสำหรับผู้ที่ใช้งาน AirPods Pro นะคะจะได้รับฟีเจอร์ใหม่มากมายอันแรกเลยก็คือสามารถตอบกลับกับ Siri ได้แบบไม่ต้องใช้มือและไม่ต้องใช้เสียงนะคะเพราะว่าจะใช้ท่าทางแทนอย่างเช่นถ้าเกิดมีคนโทรเข้ามาแล้วเราอยู่บนรถประจำทางหรือว่าอยู่ในลิฟต์ที่มีคนเยอะๆนะคะเราสามารถใช้ท่าทางตอบได้
อาจจะพยักหน้าหรือว่าสายหัวนะคะพยักหน้าก็คือเท่ากับรับสายสายหัวเท่ากับไม่รับสายอันนี้สะดวกมากๆเลยอันที่2ก็คือฟีเจอร์ Voice Isolation นะคะเคยเห็นมาแล้วใน iPhone เป็นฟีเจอร์โหมดใหม่แยกเสียงที่จะทำให้เสียงของเราชัดเจนมากขึ้นถ้าเกิดว่ารอบข้างเนี่ยมีเสียงรบกวนมากมายนะคะอันนี้เขาอัปเดตมาให้สำหรับผู้ใช้งาน AirPods Pro สามารถใช้งานฟีเจอร์ Voice Isolation ได้ค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่อัปเดตมาสำหรับผู้ใช้งาน AirPods นะคะก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Personalized Spatial Audio สำหรับการเล่นเกมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ใช้งาน AirPods รุ่นที่3 AirPods Pro รวมถึง AirPods Max สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ระหว่างที่เราเล่นเกมค่ะก็คือไปคัสตอมตามเซตติ้งที่เขามีให้นะคะจะทำให้การเล่นเกมของเราสนุกขึ้นแล้วอันนี้ Apple เขาก็มี API สำหรับนักพัฒนาเกมให้ด้วยแปลว่าเวลาที่เราเล่นเกมแล้วสวมใส่ AirPods รุ่นนี้เข้าไปเสียงเกมก็จะสมจริงมากขึ้นนะคะรวมถึงเสียง16บิตที่ระดับ48กิกะเฮิรตซ์เนี่ยก็รองรับด้วยนะ TVOS 18มาแล้วค่ะทุกคนตัว TVOS เนี่ยเน้นไปที่การดูเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ให้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะคะอย่างฟีเจอร์ใหม่ที่เขาใส่มาอันแรกชื่อฟีเจอร์ว่า Insight นะคะเป็นฟีเจอร์ที่บอกข้อมูลเกี่ยวกับหนังหรือว่าภาพยนตร์ที่เรากำลังดูซึ่งเขาจะมีบอกข้อมูลนักแสดงนะคะหรือว่าบางทีเราดูไปจนถึงที่มีเพลงประกอบที่พอๆแล้วเราอยากจะรู้ว่าเพลงนั้นชื่ออะไรอยากเพิ่มเอาไว้ใน Apple Music จังเลยนะคะก็สามารถใช้ได้ในฟีเจอร์ Insight ค่ะฟีเจอร์ถัดมาเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Enhanced Dialogue นะคะอันนี้จะมีประโยชน์ในตอนที่บางทีเราดูหนังแอคชั่นอยู่นะคะแล้วตัวนักแสดงเขามีบทพูดระหว่างที่แอคชั่นทีนี้เวลาที่มันมีเสียงเอฟเฟคตุ้มต้ามต่างๆนะคะมันอาจจะทำให้เสียงนักแสดงเบาลงแล้วเราฟังสิ่งที่เขาพูดไม่รู้เรื่องแต่ฟีเจอร์นี้นะคะก็จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้เสียงของนักแสดงเนี่ยจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าใจบริบทของหนังได้แบบไม่มีสะดุดเลยค่ะและสำหรับคนที่ชอบดูหนังที่เป็นเสียงภาษาอังกฤษแล้วมีซับไตเติลอยู่ด้านล่างนะคะเขาปรับปรุงเข้ามาค่ะไม่ว่าเราจะกรอหรือจะหยุดวิดีโอตรงไหนตรงนั้นก็จะมีซับไตเติลขึ้นมาให้เราอ่านอยู่เสมอต่อมาเป็นเรื่องของภาพนะคะก็คือ Apple TV ที่มี TVOS 18นะคะจะสามารถดูหนังบนโปรเจคเตอร์ขนาด21ต่อ9ได้แล้วเป็นอัตราส่วนแบบอัลตร้าไวด์ทำให้เราเห็นภาพที่กว้างขึ้นนะคะอะไรที่ผู้สร้างหนังอยากจะให้เห็นเราก็จะได้เห็นมากขึ้นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าจะมีตั้งนานแล้วใน TVOS นะคะก็คือสกินเซฟเวอร์สวยๆนั่นเองทุกคนเขาเพิ่มฟีเจอร์สกินเซฟเวอร์สวยๆเข้ามาค่ะก็คือจะมีให้เราเลือกใช้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นภาพวิวทิวทัศน์ที่มาพร้อมกับระบบแล้วหรือจะหยิบภาพจากคลังภาพของเรามาขึ้นแสดงที่หน้าจอทีวีก็ได้อาจจะเป็นหน้าจอแบบแสดงเวลาที่คล้ายๆกับโหมดสแตนด์บายบน iPhone ค่ะหรือจะเอาภาพหรือฉากจากหนังภาพยนตร์ที่เราประทับใจมากๆมาขึ้นในหน้าจอ Apple TV ของเราก็ยังได้แต่พิเศษสุดๆนะคะสำหรับคนที่รักตัวการ์ตูนสนูปี้เขาก็มีสกรีนเซฟเวอร์ลายสนูปี้ที่มีการเคลื่อนไหวได้มาให้เราได้ใช้งานด้วยเรื่องของ Audio in Home ไม่ได้จบแค่นี้นะคะยังมีฟีเจอร์อื่นที่น่าสนใจอีกอย่างเช่นการปลดล็อก UWB Lock ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีตัวล็อกมาตรฐานนี้ในบ้านเราไม่จำเป็นจะต้องเอื้อมมือขึ้นไปเปิดประตูก็คือถ้าเกิดว่าเขาดีเทคอุปกรณ์ Apple ที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะแล้วเราเอาไปใกล้อุปกรณ์พวกนี้ก็จะทำการปลดล็อกประตูบ้านให้เราแบบทันทีเลยฟีเจอร์ถัดมาก็คือฟีเจอร์ Gate Access นะคะสั่งเปิดประตูให้เพื่อนสามารถเปิดประตูหน้าบ้านให้ก็ได้หรือว่าเปิดประตูโรงรถให้ก็ได้โดยเราอ่ะอยู่แค่ในบ้านเลยแล้วให้เพื่อนเข้ามาเองเปิดประตูให้เขาอย่างเดียวฟีเจอร์ถัดมานะคะก็คือการแสดงกราฟการใช้ไฟฟ้าในบ้านอันนี้น่าจะต้องมีอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่เกี่ยวข้องนะคะถึงจะสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ถัดมาค่ะรองรับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วนะคะสำหรับแอปบ้านสามารถเพิ่มหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่รองรับมาไว้ในแอปบ้านเพื่อมอนิเตอร์หรือว่าสั่งการเขาได้เลยสำหรับคนที่ประชุม FaceTime ผ่าน Apple TV นะคะเขามีฟีเจอร์ FaceTime Live Caption เพิ่มเข้ามาเวลาที่ปลายสายพูดอะไรก็จะมีซับไตเติลเพิ่มให้ที่ด้านล่างสามารถอ่านจากหน้าจอ Apple TV ได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตอนนี้ตัว Apple TV นะคะรองรับ Siri on device แล้วนะคะก็คือ Siri จะทำงานอิสระบน Apple TV เลย
และ OS สุดท้ายที่จะสรุปให้ฟังในคลิปนี้ก็คือตัว Vision OS 2ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่เช่นกันนะคะตัว Vision OS เนี่ยก็จะรองรับกับ Vision Pro ซึ่งเป็นอุปกรณ์สวมใส่ Reality ของ Apple นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีขายในประเทศไทยเขาพยายามขยายการวางขายออกไปหลายๆประเทศถ้าเป็นประเทศใกล้บ้านของเราก็เป็นสิงคโปร์นะคะที่จะวางขายเร็วๆนี้เรามาดูกันว่าตัว Vision OS 2เนี่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างใน keynote ของ Apple ที่มีการเปิดตัวนะคะเขามีการโชว์1ฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือ Vision OS 2เนี่ยจะสามารถนำรูปภาพที่เป็น2มิติมาแปลงให้เป็นรูปภาพแบบ3มิติได้ก็คือเราใส่ Vision Pro อยู่นะคะแล้วก็แตะค้างที่ภาพนั้นภาพนั้นก็จะเด้งออกมานะคะจาก 2D กลายเป็น 3D เลยพอเราดูรูปภาพนั้นเสร็จแล้วนะคะเราสามารถแชร์รูปภาพอันเนี้ยไปให้เพื่อนที่มี Vision Pro ดูด้วยกันได้ด้วยคือเพื่อนก็จะเห็นภาพ3มิติแบบเรานั่นแหละแล้วก็สามารถใช้งานรูปภาพนะคะร่วมกับฟีเจอร์ที่เรียกว่า Persona เชิงมิติพื้นที่ทำให้เราสนุกไปกับการดูภาพมากยิ่งขึ้นนะคะตัว Vision Pro นะคะสามารถใช้ดูวิดีโอเชิงมิติพื้นที่ได้หรือว่าคือวิดีโอแบบ Spatial ก็คืออยู่รอบตัวของเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนี้สามารถถ่ายทำได้บน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้เขาขยับขยายค่ะทำให้กล้อง Canon น่ะสามารถใช้ถ่าย Spatial วิดีโอได้แล้วนะคะซึ่งกล้อง Canon เนี่ยจะต้องใช้รุ่น EOS R7 นะคะถ่ายทำวิดีโอประเภทเชิงมิติพื้นที่แล้วก็ถ้าเกิดว่าโปรดักชันไหนนะคะอยากทำวิดีโอหรือว่าโปรดักชันที่ทำให้ผู้ใช้งาน Apple Vision Pro สามารถดูได้นะคะก็ให้ใช้เลนส์อันนี้นะดูเหมือนว่า Vision OS 2นะคะเขาจะเพิ่มท่าทางในการควบคุมสิ่งต่างๆมาให้เราเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ด้วยดวงตาแล้วก็มือแล้วก็เสียงใช่ไหมตอนนี้เขาก็มีการเพิ่มการใช้งานเจสเจอร์ใหม่เข้ามาควบคุมสิ่งต่างๆได้เยอะขึ้นค่ะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจใน Vision OS 2ก็คือจะรองรับการสร้างจอภาพเสมือน Mac ที่น่าสนใจเพิ่มให้เข้ามานะคะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเครื่อง Mac แล้วเราใช้งานร่วมกับ Apple Vision Pro เนี่ยเราสามารถแสดงจอ Mac ที่ใหญ่กว่าเดิมได้ก็คือจะรองรับจอภาพ 4K จำนวน2จอซึ่งสามารถเอา2จอนี้มาต่อกันได้ด้วยหมายถึงว่าเราจะได้พื้นที่ในการทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองสำหรับการใช้งาน Vision Pro ระหว่างที่เดินทางนะคะจากตอนแรกเนี่ยสามารถใช้งานได้บนเครื่องบินใช่ไหมตอนนี้เขาอัปเดตมาให้ค่ะสามารถใช้งานระหว่างเดินทางด้วยรถไฟได้แล้วนะเปลี่ยนฉากหลังที่น่าเบื่อนะคะให้เป็นฉากหลังที่สวยงามระหว่างนั้นก็ดูหนังดูวิดีโอไปนะคะแล้วก็ผู้ที่ใช้งาน Apple Vision Pro เนี่ยสามารถแชร์ให้สมาชิกในครอบครัวใช้งานด้วยก็ได้นะหลังจากเพิ่มบุคคลดังกล่าวเข้าไปนะคะในฐานข้อมูลของ Vision Pro เนี่ยก็จะสามารถบันทึกข้อมูลดวงตาแล้วก็เจสเจอร์มือต่างๆเอาไว้ในระยะเวลา30วันค่ะและสำหรับผู้ที่ชอบใช้งาน Safari บน Vision Pro นะคะเขาอัปเกรดมาให้ก็คือสามารถรับชมวิดีโอในสภาพแวดล้อมได้ซึ่งจะรองรับพวกแอปดูวิดีโออย่างเช่น YouTube, Netflix แล้วก็ Amazon ค่ะหนึ่งฟีเจอร์ที่เขาพูดถึงในงานเปิดตัวนะคะก็คือแอปทำสมาธิค่ะทุกคนคือเขาจะเรียกความสามารถใหม่นี้ว่า follow your breathing นะคะติดตามลมหายใจของคุณก็จะใช้ติดตามลมหายใจของเราระหว่างที่เราสวมใส่ Apple Vision Pro อยู่นะคะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราพักสายตาจาก Vision Pro ลองหลับตาสักครู่ทำสมาธินะคะแล้วก็จะมีการแสดงภาพแอนิเมชันเคลื่อนไหวระหว่างที่เราใช้แอปทำสมาธิด้วยนะใครที่แบบรู้สึกว่าตัวเองใช้งาน Vision Pro เยอะมากเกินไปสลับมาใช้แอปทำสมาธิก่อนเพื่อพักสายตานะคะพักสมองให้สมองได้พักผ่อนบ้างและฟีเจอร์สุดท้ายที่จะพูดถึงนะคะก็คือฟีเจอร์ AirPlay นะคะรองรับ Apple Vision Pro แล้วนะทุกคนสามารถดูคอนเทนต์ที่อยู่บน iPhone, iPad แล้วก็ Mac จาก Apple Vision Pro ได้เลยและนี่ก็เป็นสรุปรวมฟีเจอร์ต่างๆใน OS ที่เหลือที่นูนิกได้สรุปให้ชมนะคะหวังว่าคนที่ใช้งาน Apple Watch, Apple TV ที่บ้านรวมถึง AirPods นะคะน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ถ้าอยากใช้ฟีเจอร์พวกนี้ก็รอกันนิดนึงนะคะตอนนี้ Developer Beta ปล่อยออกมาแล้วนะคะ Public Beta อาจจะมาในเดือนหน้าแล้วก็ผู้ใช้งานทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยจะได้ใช้จริงกันในช่วงปลายปี2024นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ